ขออัญเชิญพระราชนิพนธ์ของพระมหาธีรราชเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6จากพระราชนิพนธ์บทละครเวนิสวานิสอันความกรุณาปาณีจะมีใครบังคับก็หาไม่หลั่งมาเองเหมือนฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสู่แดนดินสวัสดีครับวันนี้วันที่9มกราคม2564วันนี้เป็นวันเด็กแห่งชาตินะครับซึ่งมันมีเรื่องราวแม่ค้าสาวที่กำลังโด่งดังณขณะนี้ก็คือพิมพ์ริพายพิมพ์ริพายได้มอบของขวัญชิ้นใหญ่แบบจัดหนักจัดเต็มนะครับให้กับเด็กๆที่หมู่บ้านแม่เกิบอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งเด็กเหล่านั้นเป็นเด็กที่ขาดโอกาสทางการศึกษาแล้วก็ขาดทุกสิ่งทุกอย่างเลยครับดังนั้นฮีโร่เราไม่อาจจะหาฮีโร่เหมือน The Adventure Superman Spider-Man หรือแม้กระทั่ง Iron Man ได้แต่ฮีโร่ตัวจริงนั้นคือเราท่านทุกคนนะครับคุณทุกคนคือฮีโร่ถ้าเรามีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่พิมพ์ริพายนี่ผมรู้จักเธอจากการที่ผมเองก็เป็นยูทูบเบอร์ที่ทำเกี่ยวกับคลิปแล้วก็ได้พบเห็นเรื่องราวของการเติบโตในอาชีพของเธอที่เธอเล่าให้ฟังว่าการเริ่มสู่อาชีพของแม่ค้าออนไลน์เธอเนื่องจากว่าไปขายของขายรองเท้านะครับแล้วก็ขายไม่ได้นะครับฝนมันตกก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแล้วก็มาไลฟ์สดขายของตรงนั้นแหละนะครับเพราะว่าไหนๆมันก็ขายของไม่ได้เลยก็เลยทำไปอ่ะขายแบบขายสนุกขายเอามันนะครับซึ่งมันเป็นนิสัยใจนิสัยของน้องพิมพ์อยู่แล้วว่าเป็นคนที่ใจนักเลงกล้าได้กล้าเสียนะครับถึงแม้ว่าจะขาดทุนแต่ก็มีความสุขนะครับแล้วอีกคลิปหนึ่งที่ผมดูก็คือว่าเธอนำของที่ระลึกนะครับพวกวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของอดีตสามีนะมาประมูลขายออนไลน์เพื่อนำเงินไปบริจาคซื้ จำไม่ได้ว่าซื้ออะไรให้มูลนิธิหรือว่าช่วยสงเคราะห์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับซึ่งไอเดียของผู้หญิงคนนี้นี่เลิศมากนะครับแล้ววันนี้ Twitter ที่โด่งดังเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยตอนนี้ก็คือทวิตของพิมพ์ริพายนะครับมียอดผู้ทวิตกันแล้ว1,480,000 ทวีตนะครับและคลิปหลังจากคลิปที่น้องพิมพ์ได้ปล่อยลงไปใน YouTube นะครับเมื่อวานนี้คือวันที่8มกราคมเป็นคลิปที่ชื่อว่าสุขสันต์วันเด็กพิมพ์ริพายจัดใหญ่ให้น้องบนดอยมีผู้เข้าชมแล้ว 2,374,949 ล้านวิวซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่กำลังเป็นไวรัลณขณะนี้นะครับอยากให้เพื่อนๆที่ยังไม่ได้ชมไม่ได้ติดตามเนี่ยเข้าไปดูเข้าไปติดตามลมไปติดตามชมนะครับว่าสิ่งที่น้องพิมพ์ได้ทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าเติมเต็มจิตวิญญาณของคนไทยครับซึ่งในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นี่ยากนักที่จะหาใครนี่ควักเงิน 500,000 บาทเพื่อมอบให้กับคนที่ไม่รู้จักแต่สิ่งหนึ่งที่ได้ฟังจากน้องพิมพ์ก็คือว่ามันเป็นความสุขที่หาอะไรมาเปรียบเทียบไม่ได้พิมพ์ริพายนะครับเธอได้มอบความสุขให้กับเด็กบนดอยด้วยการนำไฟฟ้าและนำทีวีไปให้กับชีวิตที่อยู่บนดอยในคลิปเนี่ยเราจะเห็นว่าตอนที่น้องพิมพ์ขึ้นไปที่บ้านแม่เกิบอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านได้นำอาหารที่เขารับประทานทุกวันแต่สิ่งที่นำมาให้น้องพิมพ์เนี่ยเป็นเมนูพิเศษสุดเนื่องจากว่าเขาสามารถจับหนูมาได้ก็เลยเอามาทำน้ำพริกนะครับให้เป็นอาหารเลี้ยงน้องพิมพ์และน้องพิมพ์ก็ได้พูดคุยกับชาวบ้านถามถึงว่าอาหารการกินเนี่ยทุกคนกินกันอย่างนี้เหรอแล้วได้ถามน้องผู้หญิงคนหนึ่งว่าน้องเคยกินไข่เจียวหรือเปล่าเด็กสาวคนนั้นก็ตอบว่าไม่รู้จักแล้วทีนี้เธอก็ถามว่า
เอ๊ะถ้าต้องการที่จะช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนบนดอยเนี่ยดีขึ้นอยากให้เด็กๆเนี่ยได้มีไฟใช้ได้ดูทีวีสิ่งที่น้องพิมพ์เขาอยากจะให้เด็กๆนั้นคืออยากให้เด็กๆมีความฝันมีอนาคตมีโอกาสเพราะเธอได้คุยกับครูที่ประจำอยู่ที่บ้านแม่เกิบแล้วครูก็บอกว่าเด็กๆที่นั่นไม่มีใครมีโอกาสได้เรียนชั้นมัธยมเลยนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในปี2564ในขณะที่รัฐบาลทุ่มเงินถึง54ล้านบาทเพื่อซ่อมส้วมแต่ประชาชนคนไทยที่อยู่ตามชายขอบยังยากลำบากวันนี้นี่โควิดได้ระบาดรอบ2โดยที่เป็นความผิดของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับซึ่งปล่อยปะละเลยทำให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมีการนักลอบขนแรงงานต่างด้าวจากพม่าเข้ามาในมหาชัยซึ่งทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดรอบนี้หนำซ้ำยังไม่พอยังมีการแพร่ระบาดที่เกิดจากบ่อนการพนันอีกและยังหาตัวคนรับผิดชอบไม่ได้แต่วันนี้สิ่งหนึ่งที่ได้รับรู้ก็คือเรื่องของพิมพ์ลิพายนะครับผมก็เลยอยากจะแชร์เรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวันเด็กปีนี้นะ9มกราคม2564วันนี้ครับวันเด็กซึ่งเด็กๆไม่เคยได้พบได้เห็นทีวีหรือแม้กระทั่งกินไข่เจียวคือผมได้ดูคลิปของพิมพ์ลิพายซึ่งตอนนี้เนี่ยทวิตใน Twitter เนี่ยพุ่งสูงเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยอยู่ที่ 1,480,000 ทวิตแล้วนะครับตอนนี้และเพื่อนๆใน Facebook หลายๆคนนะครับได้แชร์ลิงก์แชร์คลิปสั้นๆของพิมพ์ลิพายมาให้ดูมันมีความปิติยินดีแล้วก็มีความเศร้าสละคนไปผมเชื่อว่าหลายๆคนคงจะรู้สึกเหมือนผมที่มันอึดอัดใจนะครับที่ประเทศเรานะครับยังมีพี่น้องที่ยากลำบากขาดแคลนขอบคุณน้องพิมพ์ลิพายนะครับกับความดีนะครับสิ่งที่น้องได้ทำไปในครั้งนี้ในวันเด็กปีนี้ผมขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบันทึกประวัติศาสตร์ความดีของพิมพ์ลิพายนะครับในการทำ YouTube คลิปนี้ขอบคุณครับ